เอาล่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมทุกท่านอยู่ผมนายลิวเซ่ติดกายนั่นเองนะผมซึ่งก็คงไม่คุ้นชินกับคำว่าลิวเซ่หรอกนะมันเป็นนามปากกาผมเองนะตัวทีนะใช้บ่อยชินโอเคนะครับผมก็อยู่กับผมกายนั่นเองนะผมเจ้าของช่องยูไนเต็ดจีนั่นเองนะครับผมก็ในครั้งนี้นะผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมโชว์แต่อย่างใดนะครับผมแต่จะมาประกาศนะครับผมว่าในวันนี้หรือวันที่คลิปออกได้แหละนะช่วงประมาณ2 ทุ่มครึ่งนะครับผมถึง3 ทุ่มนะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีการผิดพลาดอะไรก็จะโพสต์บอกในหน้าของทางแฟนเพจกับในตัวคอมเมนต์ของคลิปนี้ละกันนะครับผมซึ่งก็มีแฟนเพจด้วยนะถ้าเกิดสนใจไปติดตามกันได้นะครับผมไว้ผมไม่ได้โพสต์อะไรในแฟนเพจนักเนานานๆทีจะโพสต์ทีแต่คือมันเป็นที่ที่ผมไว้ใช้สำหรับติดต่อเนาะว่าเออมีใครอยากคุยอะไรไงก็ทักมาทางแฟนเพจละกันเพราะว่าเราไม่ได้มีคอนเทนต์อย่างอื่นที่จะทำเพื่อแบบเอาไปอัพในเพจได้นะครับผมก็โอเคก็แล้วแต่เอาเป็นว่าอย่างนั้นแต่คือมีไม่รู้เรียกแฟนเพจไหมนะแต่เรียกว่าเพจของตัวเองกันเนอะมีเพจอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ก็สามารถไปติดตามเพื่อที่จะไว้พูดคุยกันเบื้องหลังได้นะครับแต่คงไม่ตอบทุกคนนะครับผมเพราะบางทีก็รู้สึกว่าคอมเมนต์กันทาง YouTube สนุกกว่านะครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะผมอย่างที่บอกก็คือน่าจะเห็นกันตั้งแต่ชื่อคลิปแล้วนะครับผมนะว่าในอย่างที่บอกคือช่วง2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งจะมาไลฟ์สตรีมนะผมเกมใหม่ที่ได้ซื้อมาล่าสุดนี้ก็คือเกมนิโอนเองนะครับผมเป็นเกมที่สนใจตั้งแต่ช่วงที่มันเริ่มประกาศตัวแล้วก็ออกไม้เล่นนานแล้วนะครับผมน่าจะประมาณปีกว่าๆไม่ก็2 ปีได้แล้วและล่าสุดนะผมเกมมันเพิ่งลดราคานะครับผมโอเคนี่พูดนานจนเกมมันเปลี่ยนภาพแล้วนะโอเคนะครับผมขอข้ามมาเลยแล้วกันเนอะมาถึงข้ามให้ไปอยู่หน้านี้โอเคสวยดีนะครับผมก็เดี๋ยวได้บอกไปเนาะคือช่วง2 ทุ่มครึ่งเนอะสองทุ่มครึ่งหรือ3 ทุ่มนะเวลาช่วงเวลานี้จะมาแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกคือมีพลาดก็จะบอกในแฟนเพจกับในคอมเมนต์ของคลิปนะว่าเอ้ยเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงนะอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าต้องดูด้วยว่าวันพรุ่งนี้ผมจะกลับจากมหาลัยเร็วแค่ไหนนะครับผมโอเคก็ตามนี้นะครับผมใครที่สนใจอยากมาร่วมสนุกนะผมก็สามารถมากันได้นะครับผมก็เวลาอย่างที่บอกเลิกกี่โมงไม่รู้นะครับผมวันนี้บอกเลยจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบเดียวกับเกมโซมหมายความว่าผมน่าจะเล่นได้นานมากๆนะครับผมอันนี้คือมาเล่นเกมนี้ด้วยผลที่ว่ามันคือเกมที่มีรากฐานมาจากเกมโซนั่นเองผมหรือดาร์กโซนั่นผมหรือใครไม่รู้นะผมโอเคแล้วผมก็มาเล่นเกมนี้เนาะไว้ง่ายคือไลฟ์สตรีมรอนั่นเองนะครับผมมันคือการเล่นเกมใหม่ที่คิดว่าเอ้ยเราเบื่อแล้วกับเกมเก่าๆแล้วก็ช่องผมจะลองสังเกตดูก็น่าจะชอบสไตล์นี้กันค่อนข้างเยอะนะผมคือชอบสไตล์ของเกมแนวโซค่อนข้างเยอะเพราะเล่นแต่ละครั้งก็จะมีคนดูมาอยู่ตลอดนะครับผมก็หวังว่าเกมนี้จะทำให้ทุกท่านได้สนใจในช่องของผมมากขึ้นแล้วก็แชร์ออกไปให้หลายคนได้สนใจมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะใครที่มาดูก็อย่าลืมแชร์ออกไปนะผมว่าเอ้ยลองมาดูช่องนี้ดูหน่อยไหมอาจจะสนุกกว่าที่คิดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ขอฝากตัวด้วยกันนะครับผมถ้าเกิดมีใครมาใหม่มาดูเนอะนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าก็ตามนั้นละกันนะผมแต่ก็อย่างที่บอกคือเมื่อกี้มีประเด็นอันนึงใช่ไหมที่ผมหลุดไปก็คือประเด็นผมบอกว่าผมมาไลฟ์สตรีมรอคือเป็นการไลฟ์สตรีมรอเกมที่จะมาในเดือนหน้านั่นก็คือเซเคโรShadow Die Twice นั่นเองนะครับผมซึ่งผมมีแพลนที่จะพรีออเดอร์ในช่วงน่าจะกลางๆเดือนของกุมภานี้นั่นแหละนะครับผมขอผ่านช่วงนี้ไปก่อนนิดนึงเพราะขอเช็คก่อนว่าเอ้ยเราจะมีประมาณของตัวเองพอหรือเปล่านะครับผมก็ตามนั้นนะฮะแล้วก็ช่วงของเดือนหน้าก็เหมือนกันเดือนหน้าจะเป็นเดือนที่ผมมีของให้ทำเยอะมากเหมือนกันนะผมถ้าเกิดไม่รวมเวลาชีวิตประจำวันด้วยนะครับคือก็จะมีไลฟ์สตรีมของเดือนหน้าใช่ไหมเพราะงั้นผมตั้งใจว่าจะจบของนิโอให้ได้ภายในเดือนนี้เพราะงั้นช่วงนี้จะออกมาไลฟ์สตรีมเกมนี้รัวๆนะครับผมแล้วก็ของเดือนหน้าก็จะมีแพลนที่จะไลฟ์สตรีมเกม Sekiro Shadows Die Twice นะครับผมกับอัดคลิปนะผมเป็นคลิปแคสเกมแยกพาร์ทนะผมของ Devil May Cry นะผม Devil May Cry 5นั่นเองนะฮะทำการพรีออเดอร์ Deluxe Edition นะผมใส่ทุกอย่างที่มีมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็รอแค่ตัวเกมเปิดเพราะว่าพรีออเดอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งจ
จะอัดคลิปเป็นพาร์ทๆแปลเนื้อเรื่องใส่ซับให้เรียบร้อยนะครับผมจะพยายามทำแบบนั้นให้ได้ทุกคลิปนะเพราะว่าบางทีมันเกิดจากการที่เราภาษาไม่แน่นแต่ว่าก็จะพยายามแบบนั้นกันเพราะงั้นใครที่สนใจนะครับผมก็หวังว่าจะให้ความว่าใครที่หวังว่าจะให้ความร่วมมือในการที่แบบว่าแชร์ออกไปให้ใครได้รู้จักกันบ้างนะครับผมถ้าใครที่สนใจก็สามารถมาร่วมสนุกร่วมคอมเมนต์เรื่องของคุณภาพของคลิปได้ทุกคลิปเลยนะครับหรือเรื่องอื่นก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าน้องเขาจะมาเห็นไหมนะผมแต่ว่า ล่าสุดมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปนะของก็อดอีเทอร์นั่นแหละนะผมว่ายังรอดูตอนต่อไปอยู่นะครับก็นะฮะก็ไม่รู้ว่าน้องเขาชื่ออะไรนะผมหรือเป็นพี่หรือเป็นรุ่นเดียวกันก็ขออภัยถ้าเกิดเรียกผิดถูกอะไรยังไงนะผมแต่ว่าอยากขอบอกไว้ก่อนอย่างนึงว่า God Eater 2 Rank Bus นะผมหรือ Predator 2ธรรมดาอะไรก็ได้แล้วแต่นะผมเป็นซีรีส์ที่ผมแทบจะวางมือแล้วจริงๆนะครับผมเพราะว่ากระแสมันไม่ดีแล้วนะกระแสมันเก่ามากนะคือมันค่อนข้างที่จะแบบนอกกระแสเกินไปจนผมเข็นเองด้วยตัวเองไม่ไหวแล้วผมเข็นในช่องตัวเองนะไม่ไหวแล้วจริงนะครับผมเพราะงั้นก็คือแทบจะประกาศเลิกทำต่อแล้วเลยได้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็ยังก่อนนะครับผมยังรอดูเพราะว่าเราก็โตมากับมันเพราะงั้นก็เลยยังรอดูอยู่ว่าคนในช่องไม่ทันแล้วว่ายังรอดูอยู่ผมว่าคนในช่องจะต้องการดูเนื้อเรื่องของอะไรนะเขาเรียกว่าของGod Eater 2ต่อไหมนะผมถ้าเกิดต้องการผมจะทำให้จะทำต่อให้นะครับผมก็จะทำต่อจนจบให้แน่นอนถ้าเกิดทุกท่านยังสนใจแต่ว่าก็ถ้าเกิดทุกท่านไม่ได้สนใจอะไรมากนั้นก็คงไม่ทำต่อแล้วนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะไปแล้วเนาะสำหรับผมคือผมทำมันนานมากแล้วก็เล่นมันบ่อยมากจนมันเอื้อมระอาเกินไปแล้วนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดเราจะไม่ได้ทำมันต่อนะครับผมแต่ว่าถ้าสนใจจริงๆนะครับผมขอให้คอมเมนต์บอกมาก็พอนะผมขอแค่เพียงมีคอมเมนต์บอกมาเราจะทำให้แน่นอนนะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้เอามาพูดเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็จะเป็นคลิปที่ไม่ได้มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็นคลิปประกาศเพียวๆเลยนะเพราะงั้นก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับการไลฟ์สตรีมนิโอในคืนวันนี้นะวันที่ออกคลิปวันที่ออกคลิปนี้นะวันที่เท่าไหร่วะวันที่6นะวันพุธนะหลังวันเกิดผมวันเดียวเองนะคือเมื่อวานนี้คือวันเกิดผมเองวันที่5กุมภานะก็ตามนั้นแล้วกันนะครับผมก็ใครที่เข้ามาดูก็สวัสดีแล้วก็บ๊ายบายนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์สตรีมหน้าซึ่งก็คือไลฟ์สตรีมคืนนี้เองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว